มาฟังนิทานกันแล้วเมื่อหลายปีผ่านมาแล้วมีเด็กชายบิวซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะที่ยากจนเขาต้องหาเงินไปโรงเรียนเองด้วยการนำสิ่งของใส่กระเป๋าเดินไปขายตามบ้านที่อยู่ในเมืองใกล้เคียงวันหนึ่งเขาได้พบว่าเมื่อจ่ายค่ารถและค่าสินค้าแล้วเขาได้มีเงินในกระเป๋าเหลือเพียงแค่10 บาทเท่านั้นในขณะที่เขากำลังหิวมากแต่เงินสดที่เขามีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะซื้ออาหารแม้แต่มื้อเดียวดังนั้นเขาจึงคิดจะไปขออาหารจากเพื่อนบ้านที่กำลังจะเดินไปถึงแต่เมื่อได้กดกลิ่งแล้วหญิงสาวเจ้าของบ้านก็ได้มาเปิดประตูเด็กชายบิวได้เกิดความละอายใจที่จะขออาหารเหมือนกับขอทานเขาจึงได้ขอเพียงน้ำเปล่าเพียง1 แก้วเท่านั้นแต่เจ้าของบ้านสาวได้สังเกตเห็นท่าทางของเด็กชายบิวที่เห็นว่าคงจะหิวมากเธอจึงได้นำเอานมสดแก้วใหญ่มาให้กับบิวได้ดื่มเด็กชายบิวได้ดื่มนมอย่างกระหายจนได้หมดแก้วแล้วได้เอ่ยถามว่าขอบคุณนะครับสำหรับนมแก้วนี้ผมจะต้องจ่ายค่านมถ้วยนี้ให้คุณเท่าไหร่หรอครับเจ้าของบ้านสาวจึงได้ตอบไปว่าไม่ต้องหรอกแม่ของฉันน่ะสอนว่าไม่ให้รับสิ่งของตอบแทนจากการมีน้ำใจไมตรีนะจ๊ะเด็กชายบิวได้ซาบซึ้งมากและได้ตอบกลับไปว่าถ้าเช่นนั้นผมขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจากหัวใจของผมเลยขอบคุณมากจริงๆนะครับในขณะที่เด็กชายบิวได้ออกเดินทางจากบ้านหลังนั้นเขาไม่เพียงแต่รู้สึกว่าเขานั้นกำลังจะแข็งแรงขึ้นจากนมสดแก้วโตเท่านั้นแต่เขาได้มีความเข้าใจในเรื่องของน้ำใจไมตรีเพิ่มขึ้นด้วยอีก30 ปีต่อมาเด็กหญิงคนหนึ่งได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจซึ่งแพทย์ท้องถิ่นไม่สามารถรักษาเขาได้จึงได้ส่งตัวไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคหัวใจทำการรักษาเมื่อได้อ่านประวัติผู้ป่วยแล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้สะดุดกับชื่อหมู่บ้านของผู้ป่วยคนนั้นจึงได้ตั้งใจรักษาและผ่าตัดหัวใจอย่างพิเศษโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดและยาที่ราคาแพงที่สุดและดีที่สุดจนผู้ป่วยนั้นหายเป็นปกติพร้อมกับกลับบ้านได้ผู้ป่วยนั้นมีความกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลคงจะมีราคาแพงหลายหมื่นเลยทีเดียวซึ่งเธอเข้าใจว่าคงจะต้องทำงานทั้งชีวิตจนกว่าเธอนั้นจะหาค่ารักษาพยาบาลมาให้ได้เพราะว่าเธอนั้นไม่มีประกันสุขภาพและไม่มีเงินทองมากพอและยังไม่สามารถไปเบิกได้จากที่ไหนแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นได้บอกกับเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีว่าให้นำใบเรียกเก็บเงินไปให้เขาแล้วหมอก็ได้ใช้ปากกาเขียนข้อความ2 บรรทัดแล้วยื่นให้กับเจ้าหน้าที่บอกให้ผู้ป่วยนั้นกลับบ้านได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเลยข้อความที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เขียนไว้ในใบเก็บเงินมีความว่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วด้วยนมสด1 แก้วที่คุณเคยให้ผมยังไงล่ะและได้ลงนามไว้ว่านายแพทย์บิวหญิงผู้นั้นได้ยิ้มกลิ่มพร้อมกับน้ำตาที่ล้นออกมาทำให้เธอได้รู้ว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพียงใด